จะแจ้งให้ทุกคนทราบยิ่งคนที่ใกล้ชิดผมและได้สัมผัสผมในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาครับว่าผมเป็นโควิด19ครับตรงช่วยเขามาถ่ายรายการเสือสิงแล้วเขาก็นั่งใกล้หนูกำลังไปตรวจแล้วค่ะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูเราก็เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดพี่แมทธิวนะคะก็มาตรวจนะคะเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมจะอยู่ในช่วงถูกกักตัว14วันค่ะจะว่าก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าเราถ้าเกิดเราเป็นขึ้นมาก็จะได้ไม่แพร่กระจายเชื้อให้กับคนอื่นนะคะอาการปกติดีทุกอย่างนะครับไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นกันตัวอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็สุขภาพนะครับร่างกายก็ยังคงแข็งแรงดีนะครับ